ละค่ะนะคะในขณะที่เรากำลังจะเปิดทำการซื้อขายภาคบ่ายนะคะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะคะคาบเกี่ยวในการเปิดตลาดสายที่2ผู้ที่จะมาตอบคำถามให้กับเรานั่นก็คือทางด้านของคุณก๊อฟณรงค์เดชธนภัยศาลจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะตอนนี้คุณก๊อฟอยู่กับเราแล้วนะคะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณหมวยสวัสดีน้องผู้ทุกท่านครับค่ะขออนุญาตตอบคำถามนะคะท่านที่พิมพ์รายชื่อหุ้นขึ้นมาก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะติดเวลารับคำถามนะคะคำถามตัวแรก CMO ทุน 2.85 ทำยังไงดีคะไม่อยู่ยังสามารถถือต่อไปได้ครับเซนติเมนต์อย่างมูลค่ามีดูดีมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับแต่ว่าอยากให้วางจุดตอบรอดไปที่บริเวณ 2.62 นะครับราคาต่ำกว่านี้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลลงมาได้บ้างถ้ายังไม่ต่ำกว่านี้แนะนำลุ้นถือต่อไปแต่ถ้าอยู่ที่บริเวณ3บาทครับท่านน้องคุณอาจจะเข้าซื้อในราคาที่สูงในวันนี้นะคะแล้วมันก็กดลงมาเพราะฉะนั้นจุดท็อปสต็อปอยู่ที่2.60นะคะถ้าไม่หลุดก็ลุ้นดีชนยาต้านที่3บาทนะคะค่ะนี่ก็คือตัวแรกนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะนี่แหละค่ะจังหวะจะผิดไปนิดนึงอาจจะเลยทำให้ได้ต้นเป็นสูงนิดนึงนะคะก็ขอให้แก้พอร์ตได้นะคะไปต่อที่ตัวของไวส์นะคะหน้าเข้าได้หรือรอก่อนคะไว้ที่ออยที่ออยเก็บนะครับตัวของไว้จริงก็ค่อยๆแบบค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเริ่มยกโลขึ้นมานะครับมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นไปแบบแถวเวณ36หรือเวณ4บาทได้ครับก็ทยอยมาเก็บได้แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็วางจุดสต็อปลอสไว้นะถ้าเกิดว่าราคาต่ำกว่าโซนเวณ2.60เนี่ยก็คัดทิ้งไปครับค่ะ STA คุณค่อนข้างสูงค่ะจะทำยังไงดีนะคะ36บาทค่ะตอนนี้30บาทSCA ก็จริงๆแถวๆนี้เป็นจุดที่เรียกว่าดาวไซด์จำกัดนะแต่ว่าอัพไซด์เองยังไม่เปิดครับช่วงนี้อาจจะเป็นภาพการแกว่งตัวด้านข้างออกไปก่อนครับที่มันจบรอบไปแล้วแหละฉะนั้นโซนบริเวณนี้มันอาจจะต้องถือเป็นค่อนข้างยาวนานพอสมควรแบบ SCA FTDP เองจริงๆไม่มีหวังแล้วแหละแต่ว่าตัวของ SCA ก็อาจจะต้องดูในเรื่องของธุรกิจอย่างธรรมชาติที่อาจจะค่อยๆเปิดตัวขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยโซนนี้ก็บอกว่าต้องทำใจหรือว่ามีของอยู่เนี่ยอีกขึ้นมานิดนึงผมว่าแนะนำคัดทิ้งลงไปก่อนดีกว่าครับอาจจะไม่ได้ถึงทุนได้เร็วๆนี้หรอกอะไรประมาณนี้ครับค่ะหมดเวลาส่งคำถามแล้วนะคะทุกท่านคะที่พิมพ์มาทีหลังอาจจะขออนุญาตอาจจะตอบไม่หมดนะคะไปที่คำถามถัดไปก่อนเลยนะคะถามชัยโยนะคะจะไปต่อได้ไหมนะคะ12.90ค่ะชัยโยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะสำหรับตัวชัยโยราคาเองจริงเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าราคาพูดกับตัวสีเองแต่ว่าวันนี้อ่อนตัวลงไปแล้วพยายามที่จะปีตัวกลับขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยทิศทางอารมณ์ที่ชัยโยจะปรับตัวขึ้นมาแถวเวณ4บาทไว้ยังมีอยู่นะครับว่าชัยโยจะมีการพักฐานบ้างในช่วงสั้นแล้วลงไปเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าตัวเวณ12.40อะไรเงี้ยแล้วแบ่งตัวไซเวย์แล้วค่อยๆปรับตัวขึ้นไปแถวเวณ4บาทก็แต่แถวนี้จริงยังถือได้ไม่มีปัญหาแล้วก็พยายามที่จะสะสมได้ครับค่ะสอบถามเรื่องตัว PJW จะมาไหมนะคะ PJW ถือว่ามีลุ้นที่จะฟื้นตัวขึ้นไปในกรอบด้านบนนะครับแนวต้านแรกที่เวณ4.12 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านต่อไปที่บริเวณ4.30ถือว่าค่อนข้างดีในระดับเดิมมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเริ่มเห็นภาพการยกโลขึ้นมาแล้วนะครับจุดล้ออยู่ที่บริเวณ 3.82 ครับค่ะ GPSC ค่ะติดทุน78.25 แล้วก็ตอนนี้ไม่มีกระสุนที่จะถัวเพิ่มแล้วนะคะมีโอกาสถึงคุณเมื่อไหร่ดีคะGPSC เป็นหุ้นถือยาวนะถ้าใครซื้อสะสมจะรู้แล้วว่าเป็นหุ้นที่แนะนำให้ครับให้ถือลงทุนฉันบอกว่าตัวเนี้ยถือไปได้เรื่อยๆแหละนะครับด้วยทิศทางที่ว่าเทรนเรื่องของ EV ยังไงก็ตามมาแน่แล้วแหละฉะนั้นเนี่ยในอนาคตข้างหน้าด้วยที่ราคาคงไม่อยู่ตรงเนี้ยครับคงจะค่อยๆแบบปรับขึ้นไปนะครับว่ามันจะมาได้เร็วแค่ไหนเนี่ยอันนี้อาจจะบอกได้ยากเชื่อว่าตัวนี้มันถือแล้วเราซื้อเนี่ยตัวนี้เราต้องหวังประมาณ3-5 ปีอยู่แล้วสำหรับตัวของ GBSC แต่ว่ารีเทิร์นที่ให้ผมว่าให้ค่อนข้างเยอะนะจะต้องถือได้ถึงประมาณ3-5 ปีครับดีน่ามีอยู่ก็ถือต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าโอเคเห็นแล้วมันช้าไม่ได้สนใจแบบเราไม่ชอบขนาดนั้นก็ขึ้นไปถึงทุนเนี่ยผมว่าทุนที่เบอร์79 บาทเป็น8 บาทเนี่ยไม่ได้เป็นทุนที่สูงนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะสามารถรีบาวขึ้นไปได้ถึงด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ขึ้นไปครับเบอร์ทุนก็ขายออกมาก่อนก็ได้เขาไม่มีปัญหาก็ปล่อยให้ตัวที่เขาถือยาวถือไปไม่ได้เป็นไรค่ะสอบถามตัว SECURE นะคะ
SPCU CQ หรือเปล่าเดี๋ยวครับโอเคได้ค่ะราคา30 บาท 50 ตังค์นะคะสีเขียวตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาครับแนวต้านแรกจะอยู่ที่บริเวณ31.75 บาทนะครับแนวต้านถัดไปที่บริเวณ34.50 บาทนะมีโอกาสที่จะระยะแรกคือขึ้นไปบริเวณ31.75 บาทก่อนนะครับสำหรับตัวนี้มีลุ้นขึ้นไปถึงอยู่ครับมิคาเมล่านะคะ3 บาทแต่ว่าไซเวย์อยู่ที่6.6 บาทจะข้ามได้ไหมคะบิ๊กภาพแบบนี้เป็นภาพที่เป็นการอัพฐานอยู่นะฮะราคาเนี่ยปัจจุบันเองถ้าไม่ต่ำกว่าโซนบริเวณ0.ราคาปิดไม่ต่ำกว่า0.94ว่ายังดูดีอยู่นะมีโอกาสลุ้นที่จะซื้อตัวขึ้นไปด้านบนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาปิดต่ำกว่า0.94เนี่ยให้ดูราคาปิดต่ำกว่า0.94หรือว่าอาจจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวภาพแบบนี้มีลุ้นที่จะซื้อตัวขึ้นไปด้านบนนะครับเราได้ที่บาท20นะสำหรับตัวนี้นะครับอย่าต่ำกว่า0.94ครับถ้าหลุดลูกค้าทิ้งครับค่ะท็อปไพออยค่ะ52.25 บาทหน้ากระดานก็ช่วงนี้วางไปก่อนนะสำหรับตัวไพออยตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่การรีบาวขึ้นมาแถวแนวต้านที่บริเวณ52.75 บาทแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าด้วยราคาน้ำมันทุกอย่างที่มันยังไม่ค่อยดีค่ากันจันที่เริ่มปรับตัวลงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ราคาไทยออยล์จะปรับตัวร่วงลงมาได้ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะอยู่แถวบริเวณ50หรือบริเวณ49ค่อยว่ากันอีกทีครับค่ะขอแนวรับเบมนิดนึงนะคะขออภัยนะคะตัวเบมใช่ค่ะอยู่ที่โซนบริเวณ8.85นะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ที่บริเวณ9.25ครับค่ะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะคะคุณก๊อฟคะมองภาคบ่ายนี้ค่ะขออัปเดตนิดนึงนะคะก็ยังค่อยๆแกว่งขึ้นไปได้เหมือนวันอังคารที่เราคุยกันว่ามันก็จะค่อยๆแกว่งแบบอุตสาหกรรมแบบนี้แหละแต่ว่าก็จะค่อยแกว่งขึ้นไปด้วยหุ้นตอนนี้มันเป็นลักษณะการโรเตชันกลุ่มดันขึ้นไปเอาเชือกกลุ่มเยอะกลุ่มดันขึ้นไปสลับกลุ่มเล่นนะแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานเองช่วงนี้ต้องบอกว่ามันไม่ยังเป็นภาพในการถ่วงตลาดอยู่ฉะนั้นเนี่ยตลาดมันคงไม่ได้ขึ้นแบบรวดเร็วขึ้นไปได้แรงในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าเงินเองมันไม่ได้เข้ามาขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าเขาไล่ทุกอย่างผ่านพ้นไปหมดแล้วแล้วก็ทุกอย่างเองจริงเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเห็นภาพการค่อยๆปรับประมาณการขึ้นตลาดก็จะค่อยๆเปิดอัพไซด์ขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นปัจจุบันเองผมว่ายังค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้หุ้นในกลุ่มโดเมนสิกเพย์เองเนี่ยก็จะเป็นตัวของแบงก์เองขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าก็ค่อยๆขึ้นไปได้ไฟแนนซ์เริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวของค้าปลีกเองอะไรตัวก็เริ่มที่จะขยับตัวขึ้นมาแล้วฉะนั้นผมว่ามันจะค่อยๆพยายามตัดตลาดขึ้นไปได้อยู่นะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงสำหรับภาพตลาดปัจจุบันเองก็ยังยืนเหนือระดับบริเวณ1,140-1,145ได้ยังค่อนข้างโอเคนะสำหรับภาพตลาดนี่ก็พยายามที่จะขึ้นเหนือ1,150อยู่ก็ดูแล้วทิศทางน่าจะค่อยๆไปได้อยู่ครับค่ะได้ค่ะนี่นะคะเป็นมุมมองภาพใหม่นี่ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟณรงค์เดชจันทรภัยสารค่ะตอบคำถามหุ้นรายตัวให้กับทางท่านนักลงทุนเป็นประจำนะคะในช่วงของทุกวันอังคารและวันพฤหัสค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านชอบนะคะก็อย่าลืมค่ะให้กำลังใจได้ด้วยการช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ